สวัสดีค่ะเวลาอากาศร้อนๆนะคะถ้าให้นึกถึงผลไม้หลายๆคนก็คงจะนึกถึงแตงโมใช่ไหมคะแตงโมนะคะมีประโยชน์มากมายมากกว่าที่เราคิดเลยค่ะคลิปนี้จะมาเล่าให้ฟังถึง9ประโยชน์ดีๆของแตงโมกันค่ะข้อแรกนะคะแตงโมช่วยแก้กระหายคลายร้อนค่ะเพราะว่าแตงโมเป็นผลไม้ที่มีฤทธิ์เย็นแล้วก็มีน้ำเป็นองค์ประกอบอยู่เป็นจำนวนมากก็เลยช่วยดับกระหายคลายร้อนได้เป็นอย่างดีนะคะการรับประทานแตงโมเนี่ยยังช่วยเพิ่มความสดชื่นให้ร่างกายแล้วบรรเทาอาการปวดหัวได้ด้วยค่ะข้อ2แตงโมนะคะเป็นผลไม้ที่เหมาะกับคนที่กำลังควบคุมน้ำหนักนะคะเพราะว่าแตงโมเนี่ยเป็นผลไม้ที่มีน้ำตาลต่ำแคลอรี่ต่ำนะคะบางคนกำลังลดน้ำหนักอยู่แต่ก็ชอบกินของจุกจิกนะคะลองหันมากินแตงโมดูนะคะก็จะช่วยควบคุมน้ำหนักได้แล้วก็ให้ความรู้สึกสดชื่นด้วยนะคะข้อ3ก็คือแตงโมนะคะมีสารต้านอนุมูลอิสระสูงค่ะแตงโมนะคะอุดมไปด้วยสารต้านอนุมูลอิสระเยอะมากเลยเช่นสารโพลีฟีนอลไลโคพีนแคโรทีนแล้วก็วิตามินต่างๆสารต้านอนุมูลอิสระเหล่านี้ก็จะช่วยลดความเสี่ยงของการเกิดโรคมะเร็งได้ข้อ4แตงโมช่วยป้องกันโรคหัวใจและหลอดเลือดถ้ารับประทานแตงโมเป็นประจำนะคะจะช่วยลดไขมันในเลือดแล้วก็ป้องกันการอุดตันในหลอดเลือดลดการแข็งตัวของหลอดเลือดแดงจึงช่วยลดความเสี่ยงในการเกิดโรคหัวใจและหลอดเลือดได้ค่ะข้อ5แตงโมนะคะช่วยเพิ่มการไหลเวียนโลหิตค่ะรับประทานแตงโมเป็นประจำก็จะช่วยกระตุ้นการทำงานของหลอดเลือดภายในร่างกายแล้วก็กระตุ้นระบบไหลเวียนโลหิตที่ปลายประสาทช่วยเพิ่มภูมิคุ้มกันให้แก่ร่างกายได้นะคะข้อ6แตงโมมีวิตามิน A ช่วยบำรุงสายตาด้วยค่ะข้อ7แตงโมช่วยลดความมันบนผิวหน้าช่วยเพิ่มความชุ่มชื่นให้กับผิวนะคะแล้วก็ลดการอักเสบบวมแดงได้ด้วยค่ะข้อ8รับประทานแตงโมบ่อยๆนะคะช่วยบำรุงผิวพรรณและเส้นผมของเราเนี่ยให้แข็งแรงได้นะคะข้อ9รับประทานแตงโมบ่อยๆยังช่วยกระตุ้นการสร้างโปรตีนให้ร่างกายได้นะคะเพราะว่าในแตงโมเนี่ยจะมีกรดอะมิโนอยู่ดังนั้นค่ะทางการแพทย์เนี่ยเขาก็นำประโยชน์ด้านนี้ของแตงโมนะคะมาผลิตเป็นอาหารเสริมโปรตีนให้ผู้สูงอายุหรือผู้ที่มีภาวะขาดสารอาหารจำพวกโปรตีนด้วยนะคะแตงโมมีประโยชน์เยอะมากๆเลยนะคะก็เป็นผลไม้ชนิดหนึ่งที่แคลอรี่ต่ำน้ำตาลต่ำด้วยนะคะแล้วก็ประโยชน์เยอะมากก็ถ้าใครชอบกินแตงโมนะคะก็ยินดีด้วยเลยค่ะถ้าใครยังกินแตงโมน้อยไปนะคะแนะนำนะคะรับประทานแตงโมกันค่ะสำหรับคลิปนี้ก็มาบอกสาระให้ประโยชน์ดีๆกันนะคะถ้าชอบฝากกดติดตามให้ช่อง YouTube สุขกับการกินด้วยนะคะสำหรับคลิปนี้ก็ขอบคุณมากๆค่ะสวัสดีค่ะ